วันนี้ศาลอาญาได้มีการเลื่อนสืบพยานโจทย์นัดแรกคดี24แกนนำนปช.ตกเป็นจำเลยฐานก่อการร้ายในช่วงที่มีการชุมนุมขับไล่รัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อปี2553เนื่องจากว่าจำเลยเดินทางมาศาลไม่ครบตามนัดค่ะในวันนี้ศาลอาญาได้นัดสืบพยานโจทย์คดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ1เป็นโจทยื่นฟ้องนายวีรการมุสิกพงษ์อดีตประธานนปช.นายจตุพรพรหมพันธ์นายณัฐวุฒิสายเกลือนายแพทย์เหวงโตจิราการและนายก่อแก้วพิกุลทองอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกับพวกซึ่งเป็นแกนนำนปช.รวม24คนในความผิดฐานร่วมกันก่อการร้ายร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่10คนขึ้นไปทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาให้ล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินเพื่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองและร่วมกันชุมนุมฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินปีพุทธศักราช2548กรณีร่วมชุมนุมต่อเนื่องตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ถึง20พฤษภาคม2553เพื่อกดดันให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นประกาศยุบสภาในขณะที่นายจตุพรเปิดเผยก่อนเข้าร่วมฟังการสืบพยานโจทย์ว่าฝ่ายผู้ร้องยังคงใช้พยานเดิมคือนายทวินเปลี่ยนสีอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ซึ่งก่อนหน้านี้คดีนี้ได้เลื่อนการสืบพยานโจทย์มาแล้วหลายครั้งอีกทั้งภายหลังศาลปกครองมีคำสั่งให้นายทวินกลับไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.ได้มีข้อตกลงว่าจะรอให้นายทวินกลับไปทำหน้าที่เลขาธิการสมช.ก่อน3เดือนจนเกษียณอายุราชการจึงจะเริ่มกระบวนการไต่สวนโดยในวันนี้จะเป็นการสืบพยานโจทย์นัดแรกและยังคงต้องใช้ระยะเวลาอีกนานในการไต่สวนซึ่งในวันนี้ทางผู้ที่ถูกกล่าวหาได้มาฟังการสืบพยานโจทย์เกือบทั้งหมดเพราะเชื่อว่าไม่ได้มีพฤติการก่อการร้ายตามที่ถูกกล่าวหาโดยพร้อมให้ข้อมูลและหลักฐานต่างๆกับทางศาลเมื่อถึงเวลานัดสืบพยานจำเลยตามที่ศาลจะนัดหมายต่อไปอย่างไรก็ตามในวันนี้จำเลยเดินทางมาศาลตามนัดไม่ครบโดยจำเลยที่15ป่วยเป็นอัมพฤกษ์และจำเลยบางรายติดภารกิจศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลอันควรจึงเลื่อนการสืบพยานโจทย์นัดแรกออกไปเป็นวันที่13พฤศจิกายนนี้เวลา 9:00 น.